วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยอาการหลอนก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านมีผู้ชายคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะให้ดูภาพเขารู้ข้อกฎหมายว่าถ้าเขาเสพวันหนึ่งไม่เกิน5เม็ดเขาจะไม่โดนจับแล้วเขาก็เสพอย่างเงี้ยวันละไม่เกิน5เม็ดมาเรื่อยๆปรากฏว่าวันนี้เกิดอาการคลั่งบุกเข้าไปทำร้ายคนไปพังของในบ้านนี่คือตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับได้รับแจ้งเมื่อตอนเช้าสภ.เมืองน่านบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังอาละวาดผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชัยวัฒน์ตอนที่ไปเจอเนี่ยกำลังอยู่ในอาการหวาดระแวงเลยคุณผู้ชมลองดูเพราะเจ้าตัวหลอนคิดว่าคนตามฆ่าจึงเกิดการอาละวาดในชุมชนลองฟังเสียงดูก่อนนะฮะน้องพยาค่าน้องมดประเทศโอ้มันหันลิงหันอย่างเขาเขาจะฆ่าเขาเองบอมันได้ลิงได้อย่างเขาขึ้นไปคนเดียวพวกเราเนี่ยขึ้นไปคนเดียวเล่นวันกี่เม็ดมันเล่นมาหลายวันครับบัววันกี่เม็ดน่ะไอ้ว่าซื้อมาวันกี่เม็ดถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อมีตังค์ก็ซื้อเตี่ยซื้อมากี่เม็ดบัวซื้อว่า3เม็ดอ่ะบอกวันก่อนเนาะวันก่อนซื้อมากี่เม็ด500ครับ500ได้กี่เม็ด8ครับ8เม็ดครับเล่นหมดเลยหมดเลยแล้วลูกเมียเนาะลูกเมียเนาะเมียหนีแล้วครับเมียหนีแล้วโอ้นั่นก็เขาเล่นยาหนักคุณผู้ชมครับเห็นใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมดูความหลอนอันนี้คือสติเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะฮะค่ะเล่นหมดเลยวันก่อน8เม็ดวันนี้เล่นไป3เม็ดแล้วอาละวาดวงจรปิดฮะวินาทีตอนอาละวาดบุกเข้าไปในร้านค้าจนกระทั่งคนในร้านเนี่ยเริ่มตกใจนี่ฮะนี่ค่ะหลอนนี่คือนายชัยวัฒน์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเจ้าของร้านพยายามจะไล่นายชัยวัฒน์นี่เฮียพยายามดันมันออกพยายามดันนี่ๆๆฮะเกะตังโอ้เดี๋ยวมันเข้าเกะนั่นน่ะมันเข้าอีกนะคืออย่าลืมว่าเข้าไปตรงลิ้นชักเนี่ยคือเจ้าของร้านเขาเก็บเงินเอาไว้นี่ดูนะฮะเพราะเขาหวาดระแวงที่ว่าคนจะมาฆ่าเขานี่ดูภาพไปเรื่อยๆนี่ไม่ยอมออกร้านคุณผู้ชมเชื่อมั้ยสุดท้ายมันจะมีภาพตอนดึงออกมานอกร้านเขาสู้สุดชีวิตเลยนะฮะนี่ๆอันนี้คือตอนจะเอาออก4คนยังเอาไม่อยู่ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนมาถึงหน้าร้านนี่ดูนะฮะ 3-4 คนยังเอาไม่อยู่เลยดูฮะนี่ฤทธิ์ของยาบ้าเล่นไปแค่3เม็ดมึงคนทำแบบนี้ฮะพอตัวแล้วล็อกสุดตีสุดมือละนี่หลังจากนั้นชาวบ้านต้องช่วยจับกันมัดดูนะฮะชาวบ้านนี่มัดก่อนแสดงว่าจากภาพนี้ตำรวจมาเช็คบินตอนหลังนะฮะนี่อันนี้คือตอนชาวบ้านช่วยกันป่ะ1 2 3 4 5คนฮะล็อกไอ้ข้างนี้คนเดียวหลังจากนั้นมันจะมีกล้องหน้าอกของตำรวจคุณผู้ชมดูแหมมาสายสุดเลยนะฮะนี่เขาจับมัดให้แล้วนะฮะมาใส่กุญแจมือซะหน่อยนี่แล้วถ้าเทียบกับตอนที่มาดิ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านเอามาคู่กันพร้อมกับกล้องของตำรวจคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนาดตำรวจไปล็อกตัวยังดิ้นอยู่เลยนี่ฮะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยแล้วก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงมันสงบสติอารมณ์เมื่อกี้เนี้ยทีมบอกวันนี้เล่น3เมื่อวานเล่น8คุณผู้ชมรู้ว่าตอนแรกคุยไม่รู้เรื่องเลยตำรวจต้องปลอบโยนก่อนนะฮะเขาถึงมีสติดูวินาทีตำรวจปลอบโยนเขาหน่อยฮะมันจะมีเสียงที่ตำรวจดึงเข้าไปกอดแล้วปลอบว่าเป็นอะไรไหนค่อยๆเล่าให้พี่ฟังโอ้ตำรวจมาซะตายตายบอกพี่ไปฆ่าเขาอ่ะกลัวไอ้เขาไล่ฆ่าเมื่อวันก็เมียเล่นหนักกับหลอนภายทางไหนทางไหนอย่าฆ่าทางไหนอย่าฆ่ามีดบวกมุ้งนะพี่เมียเมียไหนอยู่กับผมเนี่ยพี่ครับขอโทษครับพี่พี่ครับถามแล้วมึงจะกรอบไหมครับพี่ผมเมีย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 นี่ดูปอนปอบก่อนนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะเฝ้าตลอดเลยแล้วรับรองว่าคืนนี้น้องจะมีพี่เฝ้า24ชั่วโมงน้องไม่ต้องกลัวใครฆ่าคืนนี้น้องจะนอนในห้องกรงที่มันค่อนข้างแข็งแรงจะไม่มีใครบุกมาฆ่าน้องได้ล่าสุดเนี่ยฮะวันละไม่เกิน5เม็ดแต่พี่ล่อหนักคือเมื่อวาน8แล้ววันนี้บวก3อาการก็เลยกำเริบสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องปอบอ่ะโดนจับเรียบร้อย